ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมทวีศักดิ์ อ่องเทานะครับเช่นเคยครับวันนี้มาพบกับพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวจังหวัดพิจิตรนะครับที่ทำข้าวโพดนะครับวันนี้การแปลงนี้นะครับเป็นมือใหม่เลยนะครับน้องทั้งสองคนเนี่ยนะครับซึ่งจะออกมาจากโรงงานนะครับตอนนี้ก็มาทำข้าวโพดเป็นครั้งแรกนะครับเป็นเกษตรกรครั้งแรกนะครับแล้วก็ทำได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับน้องตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของข้าวโพดตรงนี้นะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับชื่อจิตตาเรืองกาตะค่ะเรืองกาตะนะครับชื่อเล่นชื่อเอ๋ค่ะชื่อเอ๋นะครับแล้วน้องคนหนึ่งผมบุญเลี่ยมภูตเวชครับบุญเลี่ยมเลี่ยมครับบุญเลี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นคนใหม่นะครับแล้วอีกท่านหนึ่งครับท่านสุรีเรืองกาตะนะคะชื่อเล่นชื่อแอดครับอยู่บ้านอะไรครับเนี่ยบ้าน552หมู่ 9ดงคำแถวค่ะตำบลหนองพระหนองไซพูนพิจิตรค่ะครับผมอันนี้เป็นป้าใช่ไหมฮะเป็นป้าของคุณเอ๋นะครับอันนี้ก็คือคุณเอ๋นะครับคุณเลี่ยมนะครับก็เป็นเกษตรกรใหม่นะมาทำสินค้ามาทำข้าวโพดนะครับอันนี้ใช้สินค้าอะไรครับใช้ข้าวโพดตรงนี้นุชโปรไลท์ค่ะอันนี้โปรไลท์เนาะนะครับอันนี้ทำเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยนะอันนี้เป็นยังไงบ้างแต่ครั้งแรกที่ทำเนี่ยคิดว่ามันจะได้ดีไหมก็ไม่คิดเลยครับไม่คิดดีครับนะครับแล้วรู้จักรูปโฟไลท์ได้ไงดูใน YouTube อ๋อดูใน YouTube แล้วก็ไปหาที่พิจิตรใช่ไหมค่ะไปหาที่ร้านที่พิจิตรเนาะร้านที่พิจิตรก็ใช้รูปโฟไลท์อันนี้ใช้ตั้งแต่ตอนไหนครับใช้ตั้งแต่ตอนได้25 วันค่ะ25 วันคือข้าวโพดเล็กอันนั้นฉีดใช้สูตร 1ค่ะสูตร 1นะครับตัวนี้เนาะใช้สูตร 1นะครับอันนี้ใช้ไปกี่ครั้งครับใช้ไปครั้งเดียวเลยเองเหรอแล้วใช้เยอะไหมใช้50 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตร50 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับอันนี้ประหยัดไหมอย่างนี้ประหยัดค่ะใช้50 ซีซีแล้วฉีดไปครั้งเดียวแล้วสูตร 2มาฉีดตอนไหนครับตอนได้45 วันเพราะ45 วันเป็นยังไงมันออกดอกเริ่มออกดอกข่าวว่าตัวนี้แปลงเนี้ยนะครับข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดฤดูแล้งเนาะเป็นฤดูแล้งใช่ไหมคุณป้าใช่ฤดูแล้งนะที่ขาดน้ำนะครับแล้วทำแล้วคนอื่นก็ว่าที่เขาบอกว่ามือใหม่เดี๋ยวก็เจ๊งมือใหม่หัดทำมันเดี๋ยวก็เจ๊งใช่ไหมแล้วก็พยายามครับแล้วตอนหลังเขาว่าไงคุณป้าเขาบอกโอ้ดีมากเลยมือใหม่ดำได้ขนาดนี้ดีแล้วแล้วเขาบอกว่าทำใหม่แล้วทำได้ดีใช่ไหมแล้วเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงตอนที่เราไปที่พิจิตรนะครับคุณป้าไปด้วยใช่ไหมคุณป้าไปด้วยอันนี้เป็นคนขับรถเขาไม่ยอมขึ้นไปนั่งอยู่ในรถนะคุณป้าว่าไงนะประกวดนั้นป้าบอกว่าอย่าไปลงทุนมากเลยมันจะไปซื้ออะไรของดีมากเดี๋ยวว่ามันจะไม่คุ้มเรายังไม่รู้ว่ามันจะได้ดีขนาดไหนเลยยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่เห็นราคาว่ามันแพงใช่ไหมเห็นราคาว่าแพงแล้วหลังนี่พอของหมดแล้วบอกให้หลานไปซื้อมาเพิ่มอีกครับแล้วว่ามันแพงไหมตอนนี้ไม่แพงค่ะคุ้มค่ามากทุนปุ๋ยไปหลายเลยเป็นตันเลยปกตินี่คุณป้าถ้าทำข้าวโพดอย่างเมื่อก่อนนี่เราใช้ปุ๋ยเยอะไหมเขาก็ใส่กันเยอะอ่ะตอนนี้แต่ที่ทำนี่เกือบ100 ไร่นี่80-90 ไร่นี่ใส่ไป2 ตันกว่าๆเองไง2 ตันกว่าแล้วคนอื่นไป2 ตันกว่าแล้วคนอื่นใส่ไร่ละตันใส่ไร่ละลูกอ่ะแต่ว่า90 ไร่ก็90 ลูกอ่ะอันนี้เราก็ใส่แค่40 กระสอบไม่ถึง50 กระสอบแต่ว่าใส่ปุ๋ยรองพื้นนั่นต่างหากครับก็อยู่ที่ประมาณ2 ตัน2 ตันกว่าก็ประหยัดมากนะครับแล้วใช้สินค้าตัวนี้แล้วมันเป็นไงมันโตเร็วไหมคุณป้าโตเร็วแบบว่ามันเขียวทนดีอ่ะแล้วก็ข้าวโพดก็ไม่โทมขนาดน้ำไม่ทันก็ต้นก็ยังรอได้เพราะมันเกี่ยวกับข้าวโพดเขาทนแรงด้วยแล้วก็พอดีกับมีนุชโปรไลท์มาช่วยพยุงด้วยเมื่อก่อนที่ว่าวันนั้นที่เรามาคุยกันเนี่ยที่ว่าแปลงตรงเนี้ยที่เราทำกันเนี่ยเขาบอกว่าที่คนอื่นเขาทาเป็นไงมันเหี่ยวมันเฉาใช่ไหมแล้วมาเราทำแล้วเป็นไงเขาบอกว่าน้องใช้ยาอะไรว่าเขาบอกว่าก็ใช้ยานุชโปรไลท์ครับเป็นที่เขาเข้าทำโอ้คนทำครั้งก่อนนี่นะเขาทำแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เราทำอย่างนี้เพราะว่ามันเหี่ยวเพราะว่ามันโดนแดดแล้วมันร้อน แต่นี่ของเราที่เหี่ยวๆเนี่ยอย่างสภาพที่เหี่ยวๆอย่างเงี้ยแล้วได้น้ำได้แล้วมันฟื้นมาดีไหมฟื้นมาดีเนาะจากเมื่อก่อนทั้งก่อนเนี่ยภาพที่เห็นนะฮะข้างล่างครับมันจะเหี่ยวมากเลยผมมาถ่ายตามยาเยอะยังจะคอยตายไปด้วยอ่ะยายังตายนะแล้วทีนี้พอได้ฝนได้น้ำเข้าฟื้นไม่น่าเชื่อใช่ไหมน่าเชื่อไหมแล้วอย่างนี้นะครับถือว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงครับคุณป้าดีมากเลยค่ะอยากแนะนำให้ลูกหลานใช้ไหมอยากแนะนำให้ทุกคนที่ทำไร่ทำนาครับมาใช้นุชโฟไลท์ด้วยกันนะจ๊ะแล้วจะได้ดีแบบนี้ค่ะจะดีแล้วมั่นใจไหมตัวนี้มั่นใจค่ะมั่นใจเลยนะครับโอ้โหปักข้าวโพดสวยๆนะครับยิ้มอย่างนี้นะครับอาจจะมันเป็นอย่างนี้เกือบทั้งไร่เลยไหมฮะเกือบทั้งไร่ที่ไม่ดีนั่นเพราะว่ามือใหม่ใส่น้ำน็อกไปล่ะน็อกน้ำใส่น้ำมากไปน้ำแช่ครับคุณป้าภูมิใจไหมในฐานะที่หลานทั้งสองคนเนี่ยมือใหม่ภูมิใจหลานด้วยภูมิใจนุชโฟไลท์ด้วยจ้ะทำได้ขนาดนี้มือใหม่ยังไม่เคยทำนะถือว่าประสบความสำเร็จเนาะแล้วเราจะฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศอย่างไรเอาลองฝากบอกพี่น้องอำนาจเจริญหน่อยดิอำนาจเจริญทางจังหวัดอำนาจเจริญดูผมนะครับจากนุชโฟไลท์นะครับได้คุณภาพสวยฝักใหญ่คุ้มค่าจริงครับบ้านเดิมอยู่ตรงไหนอำเภอตำบลอำเภออะไรบอกพี่น้องหน่อยดิอยู่จังหวัดอำนาจเจริญอำเภอปทุมราชสงขลาตำบลลือบ้านหนองลุงพุกครับจะแนะนำให้พี่น้องนนท์ใช้ไหมตอนนี้ก็แนะนำอยู่ครับแนะนำอยู่แล้วก็ลองไปใช้แล้วครับแล้วน้องเอ๋นะครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศที่ว่าใช้นุชโฟไลท์แล้วเป็นยังไงคุ้มค่าค่ะอยากให้พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะช่วยกันมาใช้นุชโฟไลท์นะคะใช้แล้วดีไหมใช้แล้วดีค่ะดีภูมิใจไหมตอนนี้ภูมิใจนะครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทั่วประเทศนะครับนี่นะครับผมก็รายงานจากจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วเดี๋ยวน้องฝากเบอร์โทรหน่อยได้ไหมจำได้ไหมเบอร์โทรติดต่อ0807333922ค่ะนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้คุณเอ๋น้องเอ๋นะครับแล้วก็น้องเลี่ยมนะครับคุณตัวจริงนะคุณป้าอยู่วังไซปูนบอกหน่อยสิครับจำเบอร์ได้ไหม086-211-2241ค่ะครับก็สนใจนุชโฟไลท์ก็ปรึกษาถามได้นะคะถามได้นะครับอันนี้เป็นตัวแทนหันมาใช้นุชโฟไลท์กันดีกว่าจ้าครับผมนี่ก็เป็นคำพูดนะครับจริงๆจากปากจากใจพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตรนะครับผมทวีศักดิ์อ่องเภานะครับอันนี้เป็นรายงานตรงนะครับจากอำเภอวังไซปูนครับจังหวัดพิจิตรก็ต้องขอขอบคุณนะท่านผู้ชมรายการนะครับพี่น้องเกษตรกรนี้ตรงนี้นะครับน้องเลี่ยมนะครับน้องเอ๋และคุณคุณป้าเอสใช่ไหมฮะครับก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลองโทรมาสอบถามแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีจ้ะ